ใครจะเป็นไปอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปอย่าไปเสียเวลาที่จะเอาจิตไปพัวไปพันอยู่กับผู้อื่นให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับชีวิตของเราอย่าเสียเวลากับทุกข์อย่าเสียเวลากับหลงอย่าเสียเวลากับความสุขความทุกข์ที่อยู่เพียงภายนอกกับวัตถุทั้งหลายพระธรรมแก้ได้ทุกอย่างแก้จิตแก้ได้ทุกอย่างถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองจิตใจใจของเราก็จะเยือกเย็นไม่ใช่ว่ามีธรรมะต้องสลัดโลกหรือต้องออกบวชแต่ว่ามีธรรมะไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปล่อยวางแน่นอนล่ะพวกเราทั้งหลายส่วนมากจะไม่ค่อยปล่อยวางเรื่องความสุขแต่อย่างน้อยเรามีธรรมะไว้ปล่อยวางความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราคนที่ปล่อยวางความสุขได้ก็แน่นอนว่าผู้นั้นก็ปล่อยวางความทุกข์ได้เช่นกันเมื่อผู้ใดปล่อยวางความรักได้ผู้นั้นก็จะปล่อยวางความผิดหวังได้เช่นกันการไม่ผูกพันตัวเองไว้กับความรักไว้กับบุคคลอื่นย่อมนำความสุขสงบมาแก่เราได้คำว่าไม่ผูกพันไม่พัวพันไม่ได้แปลว่าไม่ทำหน้าที่เราทั้งหลายที่จะมาฟังธรรมในระบอบเรื่องของจิตนี้ต้องปล่อยวางต้องทำความเข้าใจคำว่าปล่อยวางกับปล่อยทิ้งมันคนละเรื่องกันปล่อยวางก็คือปล่อยวางทางใจแต่การกระทำภายนอกก็ทำกิจวัตรของเราเป็นไปธรรมดาเมื่อเป็นนักบวชเป็นพระก็ทำกิจวัตรของพระของนักบวชให้ดีเต็มที่เสมอเมื่อเป็นฆราวาสก็ทำหน้าที่ของฆราวาสที่ถูกต้องอยู่ประจำทำกิจวัตรประจำของเราตามปกติแต่ธรรมะนี่ หมายถึงสิ่งที่มาคุ้มครองจิตใจเราก็คือใจเรานั่นแหละใจเราที่เข้าใจธรรมะใจเราที่เข้าใจชีวิตใจเราที่เข้าใจความจริงใจเราที่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงอันดับแรกเราก็ต้องรู้จักมีสติระลึกรู้ในความจริงอยู่เรื่อยๆเมื่อจำเป็นต้องคิดก็อย่าทิ้งความจริงความจริงก็คือน้อมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้ความยึดมั่นมันผ่อนคลายลงความจริงความคิดทั้งหลายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่เรามักจะคิดย้ำคิดซ้ำๆซากๆจึงต้องใช้สติปัญญาในการมีความคิดใช้ความคิดเหล่านั้นคือเมื่อคิดแล้วต้องน้อมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความคิดทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็คิดดีคิดชั่วมันไม่มีตัวตนดับแล้วก็แล้วไปหายไปเว้นแต่จะสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อเกิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกเช่นนี้เป็นต้นมันอยู่ที่เราจะสร้างมันขึ้นมาไหมทุกข์นะบางคนรู้ว่าทุกข์แต่ก็ยังสร้างทุกข์เพราะไม่รู้จักธรรมะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเวไนยสัตว์โปรดเวไนยสัตว์ด้วยอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไร
ทุกข์ก็คือความที่ตั้งอยู่ไม่ได้ของสังขารของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นนิโรธหมายถึงการดับทุกข์ดับทุกข์นั้นก็คือการที่รู้ซึ้งถึงความจริงเข้าใจความจริงยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางความจริงเมื่อปล่อยวางจากทุกสิ่งที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นจากสังขารจากที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วนั่นแหละเรียกว่านิโรธคือการดับทุกข์วิธีหนทางการดับทุกข์ก็คือการที่เรารู้จักละวางนี่แหละมรรคคือหนทางมรรคสมังคีหมายถึงมรรค8รวมกันเป็นหนึ่งเกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งพร้อมเพียงกันทำให้จิตของเราพ้นผ่านจากความทุกข์จากการถูกครอบงำโดยทุกข์โดยสิ่งยั่วยวนภายนอกทั้งหลายและเมื่อได้รู้แจ้งรู้ภายในแล้วเราก็จะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการกำจัดทุกข์ทางการรู้ทุกข์และรู้วิธีดับทุกข์เมื่อเรากล้าที่จะปล่อยวางกับความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นเพียงครั้งหนึ่งเราก็จะกล้าปล่อยวางครั้งที่สองครั้งที่สามจนที่สุดเรารู้เหตุแห่งการเกิดทุกข์มันเราก็ไม่สร้างเหตุเราดูง่ายๆว่าเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันถ้าเราไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดจนกระทั่งว่าวิบากกรรมผลของกรรมที่เราทำไว้ในอดีตตามมาสนองเราก็สามารถอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากวิบากกรรมได้แต่วิบากกรรมนี่หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นแต่เราหนีพ้นความรู้สึกที่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ถ้าเรามีธรรมะถ้าเรามีการปล่อยวางอย่าเสียเวลากับคำพูดของใครอย่าเสียเวลากับการกระทำของใครใครจะเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นไปเถอะเราจะเป็นอะไรก็ขอให้ดูเราไว้มีสติอยู่เสมอดูเราว่าเราเป็นอะไรดับทุกข์พอหรือยังดีพอหรือยังสร้างเหตุไว้ดีพอได้ยังที่จะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาซ้ำๆซากๆบางคนทุกข์ซ้ำๆซากๆเรื่องเดิมๆทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วก็ไปทุกข์อีกถนัดในการที่จะสร้างทุกข์ซ้ำๆซากๆแล้วก็มาทุกข์อีกทุกข์เรื่องความรักทุกข์เรื่องความอกหักทุกข์เรื่องการยืมหนี้กู้สินทุกเรื่องการเลี้ยงลูกการบริหารครอบครัวสามีภรรยาหึงหวงกันทุกเรื่องไม่พอกินไม่พอใช้นี่แหละเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ที่สติปัญญาเราไม่เพียงพอคนมีสติปัญญาไม่ทุกข์ถึงทุกข์ก็ทุกข์น้อยที่สุดเราต้องฝึกให้ตัวเองมีสติปัญญาฝึกปล่อยวางฝึกเป็นผู้รู้ฝึกเรียนแบบพระพุทธเจ้ามันถึงจะพ้นเราต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้าทีละข้อทีละขั้นก็แล้วแต่หรือผู้มีสติปัญญาลึกซึ้งก็กระโดดข้ามทุกข์ไปเลยพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นหมดแล้วประสบการณ์ของพระองค์ล้วนๆที่นำมาสอนเราเราก็นำมาพิจารณาพระองค์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งในอดีตก็เหมือนกับเรามีชีวิตจิตใจมีความสุขความทุกข์
แต่เมื่อความจริงปรากฏค้นหาความจริงเห็นความจริงสัจธรรมแล้วพระองค์นำมาย่อยมันมาเผยแผ่ให้เราสอนเราไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลามากไปอีกเพียงแต่ยอมรับพระธรรมยอมรับที่จะสงบจิตสงบใจที่จะไม่สร้างทุกข์ยอมรับที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองจิตใจอย่าไปเสียเวลากับทุกข์อย่าไปเสียเวลากับคนอื่นอย่าไปเสียเวลากับคำพูดที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดเพราะความยึดถือของเราเพราะเขาด่าเพราะเขาว่าเพราะเขาติฉินนินทาเพราะเขาพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราคิดเพราะขัดแย้งในเรื่องความเห็นความเป็นความมีเราก็ปล่อยวางตรงนี้ลงให้หมดอย่าไปขัดแย้งกับใครในความรู้สึกที่แท้จริงของเราอย่าไปขัดแย้งกับอะไรชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตอย่าไปขัดแย้งกับอะไรเพราะผู้ที่ขัดแย้งกับสิ่งต่างๆนั้นหมายถึงผู้ที่ยังไม่รู้จักความจริงสัจธรรมไม่รู้จักคำว่ากัมมุนามะวัตติโลโกนั่นแหละจงอยู่ด้วยความไม่ขัดแย้งและอย่าเสียเวลากับทุกข์อย่าเสียเวลากับคำพูดการกระทำของคนอื่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นภายนอกมากเกินไปอย่าไปยึดถือคนอื่นให้เป็นแรงกระเพื่อมอิทธิพลต่อชีวิตมากเกินไปจงเป็นอิสระด้วยจิตใจของเราเอง